Morgul versus Uther. I will fight with honor. ไม่นี่ฝ่ายจะเป็นคนไทยดูจากชื่อวอเตอร์แฟรี่เป็นการที่ดีมากโอเครู้สึกเด็กนี้ไม่ใส่ Lightning Storm ด้วยหรอวะทำไมถึงไม่ใส่ Lightning Storm น่าจะควรแก้เด็กนี้เองใส่ Lightning Storm เขาต้องเชื่อโคเรนโตให้เด็กนี้เป็นเด็กโคเรนโตแต่ไม่ได้โคเรนโตจะแปลกๆนี่แหละแต่มันมักจะเป็นเด็กดีมักจะความเก่งของมันหรอกคือไอ้ฝ่ายต้องเคลียร์ตลอดฮีไว้นี่ได้ผมว่าเคลียร์ทุกอย่างไปอยู่ดีมาเริ่มด้วยนี่สินี่ก่อนไม่สิเราควรจะเริ่มได้นี่ตีนี่ก่อนเราใช้เราฮิวเต็มอยู่ดิเออนั่นแหละมันเป็นมิสเลนคือผมที่ฮิวเต็มได้ถ้าเกิดว่าผมเอาไอ้นี่ตีไปก่อนคิดว่าผมจะเก็บเฟรมเอลิเมนทัลไว้เป็นเอนเนเบลเลอร์สักอย่างเรายังขาดเอนเนเบลเลอร์ดีๆOkay. Brothers, heed my call. Wow, guess your shot. นี่อาจจะเป็นการ์ดที่ลิจิตเลยนะเนี่ยเพราะว่าการ์ดเราจะหมดแล้วผมหยิบการ์ดใหญ่ดีกว่าเรื่องของเกสเซียชาร์ผมมีสิทธิ์เยอะที่จะปิดเกมได้ด้วยบัตรลัสเตอร์เทอร์นี่เขามีควอลิตี้คอนเซ็ปต์ถ้าเขามีจะเป็นเด็กมิดเลนไอ้นี่จะแพ้พาลาดินมากเพราะพาลาดินมันมีเอาดอร์พีสคีปเปอร์ได้ Follow the ruleReporting for duty. Blah, 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 blah. Clear ทุกอย่างยังไม่ผมก็แมวสตอมพอทอบไปบัตรลัสได้เหมือนกันแน่รอเข้าไปอีกไปไม่เป็นไรถ้าเขาแบบต้องเอาร้อยเจ็ดสิบสิบเรามันก็คงไม่เป็นเกมที่เราจะแพ้ผมเก็บอันนี้ไม่ใช้แบบทีเรียนแน่ๆเพราะนั้นเราเปิดด้วยเมลสตอมพอร์ทัลได้
เนี่ยระบาดลัสเฟลเลยได้นี่เป็นระบาดลัสที่น่าเศร้ากัดกิตตี้สบายช่วยเราได้เราไม่ค่อยเจอใครเลยโอเคMail Storm แทนนี้เลยไอเนี่ยจะ Mail Storm ดีไม่รู้ว่าเขาจะรันส่ง Equality หรือเปล่า Put your faith in the light เขาเซ็กทีเนี่ยเราได้เลยเป็นเพจที่ดีแล้วก็ซิมเปิลหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่ash to ashนอกจากได้คอนเทนต์ยิงไปโอ้ก็ใส่โบว์คิวสไนเปอร์ก็โบว์คิวสไนเปอร์หรือยูสเอฟเฟกต์นี่ชื่ออะไรนะสักอย่างเพราะว่าผมจะไม่อยากเคลียร์เท่าไหร่นอกจากนี้Winner's move, Empire's fall. 3 3 4 5 6 7ว่าอยากเทรดไอ้นี่ก่อนอยู่ดี3 4 5 6 7 8 9 10แล้วไม่อยากเทรดแค่มาหรอกเลยไม่มีคุณภาพเงินว่าเขารักมาสองความสักครึ่งแค่ไม่ทำเลยเนี่ยเพราะว่าเรายังมีอายะอยู่ Follow the rulesสี่ห้าหกเจ็ดนี่คำถามผมเฟสได้ไหมเพราะเขาคอนเซคเรตหมดแล้วเขาจะเทรดอันนี้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 เพราะว่าเฟสได้ Put your faith in the light อ๋อยังดีนะที่ผมเก็บเพกไปไม่รีเพก33ไปแต่ดวงไม่น่าช่วยเขารอดอยู่ดีอันนี้เทรดก็ไม่รีต่ออยู่ดี
13ได้คนลิงกินบอยพร้อมกับสติกเกอร์ที่หน้าตาน่ากลัวฮันเตอร์เราจะเก็บแอร์ซอฟต์พอร์ทเอาไว้ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับดาวเราพร้อมรับมือกับทุกอย่างมากการต้นเกมโอเคเว้นนะเชื่อไอตัว32เนี่ย adapt somethingIve it a shot. Oh my god. ผมเฮ็กมันไปไม่ได้กลายเป็นว่าตัวนี้ดีเลยเนี่ยเราเคลียร์ไปไม่ได้ถ้าเป็นฮัฟเฟอร์สิไม่ดีเราเทคดาเมจนะเราแก้มันได้เราเฮ็กมันไปได้อยากเก็บเพลงที่ใช้กับสวรรค์หน้ามากงั้นเราก็ปิดเกมนี้ไว้ไม่ได้โอเคเธอนี่ค่อนข้างแย่นะครับมีปัญหานิดหน่อยตรงผมหายเลยเป็นท่อไปเล่นเพื่อทริกเกอร์คาริมอสไม่ได้จะเป็นว่าผมจะไฟเลเมนทัลแทนแพทเทรดดีหน้าด้วยฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีเข้า3-4ตีหนึ่งตีหน้าเราได้3นั่นดีนั่นเป็นวอลลูที่ได้ดูเยอะที่สุดจะใช้การแบบเกิดสร้างขึ้นได้เลยโอเคโอ้อยากเล่นเอลิเมนทัลแบบนี้เพราะว่าเทอร์น่าจะเล่นเอลิเมนทัลฮีโร่คาริมอสได้ Brothers, รู้สึกมันมีหลายอย่างใช่ไหมที่คาริมอสจะทำได้จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างโอ้ฟอร์สเราต้องเฮกแย่จังถ้าเทอร์นี้เราไล่เอลิเมนทัลฮีโร่คาริมอสไม่ได้เราต้องเฮกไอ้นี่ตีนี่ก่อนหาของเพิ่มฮิลทานโอ้น่ากลัวจังผมอาจจะอยากคิวไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะเล่นคาริมอสเจนท์คำถามคือคาริมอสมีอะไรบ้างจำไม่ได้จริงต้องมีสักอย่างที่ฆ่าไม่ได้ผ่านบอร์ดวิทย์1ไม่ช่วยอะไรเลยดิว6ใส่หน้าอีกฝ่ายไม่ช่วยอะไรเลยเลสตอร์12น่าสนใจไอ้นี่จะตรงตามเป้าที่สุดมอนเทอร์แฟรลี่มันคงไม่ใช้เทคฮิลจากคาริมอสเพราะเราฮิวหน้าตัวเองได้เยอะๆว้าวเอสเป้าหมายชัดเจนก็ของคาริมอสอีกตัวได้แต่แบบนั้นจะไม่ได้ฮิวเริ่มในการฮิวหน้าตัวเองก่อน The power is mine. I'm about to play.
ราเบิร์สหน้า6ได้ก็เรามี15เอ็ดไม่พอนี่ต้องคาริมอร์ทิวหน้าด้วยมันชัวร์มากเลยว่าเราจะไม่ตายด้วยเลยไม่เราฆ่าเขาได้เลย15 21 22ไม่ได้ Morgo versus Uther I will fight with honorพาดินเป็นอันที่น่ากลัวมากมันก็ฮอตสปริงช้าไปมันไม่เทรดดรอป3เขาด้วยซ้ำถ้ามันเป็นวอลลีดเดอร์อะไรแบบนี้แล้วมันเป็นเป้าที่ตรงข้างเธอน่าอยากทาคิฟเฟอร์หรือจะอยากคอยคาริมอสหรือไม่ถ้าเธอนี่เขาลงวอลลีดเดอร์มาเลยอยากคอยเจ็ดไหมชอบเก็บคอยไหมถ้าเกิดว่าเก็บแล้วเรามีออปชันเพิ่มขึ้นเด็กนี้ก็เป็นเด็กคอนโทรลอิชอยู่แล้วคาริมอสไปคาริมอสนี่มาสเตอร์พีซแม่ฟินจานเราเคลียร์ไม่ได้2เมลสตอร์มเรามีสาวเวทอยู่แล้ว2เมลสตอร์มเป็นไปได้แบบนี้เป็นการบังคับให้ผมลงเฟรมเมลิเมนทัลเทิร์นหน้าซึ่งผมไม่ลงลาโกแบบไลน์เจ็ดไลนิ่งเลยแล้วซ้อมพอร์ทัลนี่มันจะซักมากในเทิร์นเจ็ดจะเบสคอร์เลอร์ไม่ได้เคลียร์ทุกอย่างไปยังไงผมก็เคลียร์ได้2ตัวดีไม่ว่าผมจะเล็งอะไรใช่ไหมผมว่าผมเคลียร์ได้เกิดถ้าผมเคลียร์การ์ดที่นี แล้วเธอหน้าเราจะเบสคอร์เลอร์ได้ด้วยตามที่เราต้องการตอนแรกถ้าผมไม่เล่นเบสคอร์เลอร์เธอนี่ผมก็จะไม่เล่นคาริมอสเทิร์นหน้าเหมือนกันแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเบสคอร์เลอร์ไม่ใช่เพลย์ที่ดีเทิร์นนี้ก็เราเมลสตอร์มแล้วเจ็ดไลนิ่งได้เล่นเพลย์ที่ดีกว่ามาก
ถึงมากที่สุดถ้าเราเบสคอร์เลอร์ยิงไอ้นี่ไปเราฆ่า63เราฟรีๆได้If you play แปลว่า someone ไม่ได้อะไรชัฟเฟอร์ดิสมินเนียนในทัวร์ยอร์ฟันเอนดึกนั่นดีทำให้เขาจ่วยได้เดนการ์ดแทนที่เรียนได้เป็นเกตดาวจะได้ไปแค่หน้าเรายิง6 7 8 9 10 11 12 13 14เขาฮิวได้2น่าจะชนะดูจากรูปรูปการโดนคอนติแคทแล้วเราน่าจะไม่ใช่เลยทั้งว้าวเป็นดีไวส์เฟเวอร์ที่ดีมากอยากเล่นเพลย์เบิร์สไนน์มันควรจะไม่ดีเวลาเราคลาสแบบนี้โอนิกเซียไลฟ์8ดูจะดีมากโอนิกเซียเป็นการ์ดที่เก่งแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจว้าวน่ารำคาญมากเลยถ้าเราไม่ท็อปจริงนั่นคิดอยู่ว่าเขาจะให้เราเทรดจริงไหม